สวัสดีครับพบกับเจนเจอร์นะครับวันนี้อยู่กับนายคลิปจัดอันดับเรนเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาจัดอันดับเรนเจอร์ตัวกันบินนะครับมีน้องๆถามเข้ามาหลายคนนะครับว่าตัวกันบินเนี่ยควรใช้เรนเจอร์ตัวไหนดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดอันดับนะครับซึ่งวัดกันที่การใช้งานภาพรวมนะครับทั้งการใช้กับตัวภาคพื้นครับแล้วก็ใช้กันบินนะครับแล้วก็วัดกันที่เวล140เท่ากันทุกตัวนะครับว่าตัวไหนใช้งานได้ดีกว่ากันนะครับสำคัญที่สุดคือเรามีตัวอะไรก็ใช้ตัวนั้นไปก่อนนะเพราะว่าบางตัวเราก็อาจจะเปิดหาไม่ได้นั่นเองนะครับเป็นอนุกันนะครับว่าเรนเจอร์ตัวบินในเกมเนี่ยมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอยู่ในเกมทั้งหมด5ตัวนะครับในปีนี้มีมาอีกอย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะเรนเจอร์ครับตัวบินที่เป็นธาตุปกติผมว่าปีนี้มีอย่างแน่นอนครับอย่างน้อยๆเนี่ย1ตัวครับข้อดีครับของตัวบินนะครับธาตุปกติก็คือมันสามารถปั้นแม็กซ์ได้ไงเผื่อมันโหดมากๆนะเราก็ปั้นแม็กซ์ครับมาช่วยในเกมเล่นเองซะเลยนะครับให้จบเกมง่ายๆนะก็คัดศัตรูนะครับที่แบบว่าตัวกันบินไม่โหดเท่าไหร่หรือว่าไม่มีตัวกันบินเลยครับเอ็ดเวิร์ดบินครับตอนนี้เป็นตัวเดียวในเกมครับที่ยังเปิดหาได้ในกาชานะที่เหลือนะครับเป็นแสงมืดนะครับก็ต้องรอตัวเกมเอากลับมาขายนะครับถึงจะเปิดหาได้นะครับส่วนตัวกันบินนะครับตอนนี้ในเกมมีทั้งหมด6ตัวนะครับซึ่งผมจะจัดอันดับให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่า6อันดับนะครับผมให้ตัวไหนอยู่ในอันดับไหนบ้าง นะครับอันดับที่6นะครับผมขอเลือกเป็นมูนอวกาศนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตัวสายพลังนะครับสายพลังเนี่ยไม่สามารถติดคลิได้ด้วยตัวมันเองนะครับต้องใส่เกียร์ติดคลิและใส่เกียร์ติดคลิเนี่ยมันก็ไม่รุนแรงนะครับเท่ากับตัวสายว่องไวนะครับคือตัวกันบินเนี่ยเขาจะมีบัฟนะครับในส่วนของการเพิ่มพลังโจมตีนะบวกไปเลยครับ 150% นะครับแล้วก็ความแม่นยำและแม่นยำสกิลอีก 20% นะครับพลังโจมตีเนี่ยมันจะนับแค่การตีธรรมดาเท่านั้นนะไม่นับดาเมจสกิลนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวกันบินผมอยากจะให้เน้นการยิงธรรมดานะครับแล้วก็ติดคริตครับผมไม่เน้นการออกสกิลด้วยซ้ำนะคือให้มันออกได้ตามจังหวะของมันนะครับแต่ผมเนี่ยจะเน้นการยิงคริตครับตัวนี้ผมก็เลยยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับตัวนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นคือเป็นสายพลังก็จะถึกมากแต่ถึกเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะป้องกันตัวภาคพื้นได้ผมสอนเสมอนะครับว่าเน้นนะครับให้ปั้นตัวภาคพื้นโหดๆครับตัวนี้นะครับมันก็เลยอาจจะรับดาเมจตัวธาตุไฟไม่ได้มากนักครับแม้ว่าสเตตัสนะครับในส่วนของพลังชีวิตจะสูงมากครับตัวนี้นะครับมีพลังโจมตีกายเดิมครับเวล140เนี่ย 260,000 นะครับแม็กซ์นี่ 500,000 ถือว่าสูงนะในระดับของตัวกันบินนะครับพลังชีวิตเนี่ยเวล140ก็ซัดไป4ล้านเลยนะครับแม็กซ์นี่ประมาณเกือบ7ล้าน7เยอะมากนะแต่ว่ามันก็อาจจะรับดาเมจจากตัวภาคพื้นธาตุไฟนะครับอาจจะไม่อยู่นะตำแหน่งยืนครับยืนจุด280คือถือว่ายืนค่อนข้างจะเป็นกลุ่มเกือบๆจากข้างหน้าไปนิดนึงนะมันก็เลยอาจจะบอกว่ายืนได้นานหรือเปล่านะครับตัวบินข้ามหัวไปไหมนะจุดนี้เป็นจุดสำคัญนะครับเคลื่อนที่74ก็ถือว่าค่อนข้างจะช้าไปนิดหนึ่งนะแต่ว่าตัวกันบินแล้วก็ตัวบินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนที่ช้าๆกันสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของดาเมจเนี่ยมีดาเมจสกิลเดียวนะคือสกิลที่1 นะครับ230จุดนะครับคูลดาวน์สกิล12วิคือกว่าจะออกสกิลสักทีนึงเนี่ยมันก็นานไงผมก็เลยอยากจะให้เน้นการตีธรรมดาซะมากกว่านะครับอีกสกิลนึงเป็นการสร้างเกราะเลื่อนครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยำอ่ะผมจัดเอาไว้เป็นอันดับที่6นะครับอันดับที่5ครับผมให้เป็นมูนธนูสาเหตุเพราะว่ามูนธนูเนี่ยเขาสามารถที่จะยิงภาคพื้นได้ด้วยครับแล้วก็ยิงธรรมดาครับใส่ตัวบินได้ด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นเรนเจอร์ตัวภาคพื้นมาก่อนแต่ตัวเกมเนี่ยเขาใส่ครับสกัดกั้นยูนิตบินในความสามารถไฮเปอร์ครับมันก็เลยใช้งานได้2ทางนะครับมูนธนูเป็นตัวเก่ากึกเลยครับพลังโจมตีกายเดิมเนี่ยเวลร้อยสี่สิบแสนเดียวเท่านั้นนะเบาวิวเลยครับแต่ว่าก็มีบัฟจากตัวเกมมาให้อีกนะครับก็150เปอร์นะครับในตัวกันบินนะครับแม็กซ์นี่สองแสนเองนะพลังชีวิตนะครับเวลร้อยสี่สิบนี่หกแสนไม่ถึง1ล้านเลยนะแม็กซ์นี่ล้านหนึ่งนะครับมันก็เลยเปราะบางมากๆนะครับแต่ว่าตำแหน่งยืนของเขาเนี่ยก็ชดเชยมานะครับที่670จุดก็คือยืนไกลมากนะหลบสกิลได้ด้วยตำแหน่งยืนนั่นเองครับเคลื่อนที่159ไวมากครับตีธรรมดาก็ไวมากๆครับแต่ว่าเดินนี่ไม่จำเป็นนะเพราะว่า670จุดนี่บางทีใส่เกียร์เพิ่มระยะยืนไปอีกเนี่ย
แทบไม่ต้องเดินเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็เลยจะสามารถนะครับคือผมให้มันเป็นอันดับ5เพราะว่ามันเป็นธาตุไฟนะครับมันสามารถยิงเอ็ดเวิร์ดบินแบบชนะทางธาตุได้ด้วยนะครับบวกกับบัฟตัวเกมครับยิ่งถ้าเกิดมีตัวบัฟรอบข้างเข้ามาอีกนะซึ่งตัวมันเองก็สามารถบัฟตัวมันเองได้ด้วยนี่ครับมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็บัฟหลบสกิลให้กับตัวพับพื้นผมก็เลยมองในภาพรวมด้วยนะแล้วก็มองในเรื่องของการใช้งานนะครับว่าเวลล็อต40เท่ากันเนี่ยอันดับ5ผมให้เป็นมูนธนูนะครับชนะมูนอวกาศนะแม้ว่าการปล่อยตัวของเขาเนี่ย17วินานมากครับมูนอวกาศนี่9วินะร่างอัลตร้าตัวธรรมดานะครับแต่มูนธนูเนี่ยมันจับตัวฟรีได้นะครับตัว7ดาวแต่จับยากนะจับยากผมไม่จับนะครับเพราะว่าจับค่อนข้างจะยากมากนะครับถ้าปั้นแม็กซ์ได้เนี่ยโอเคอยู่ไม่น้อยนะอันดับ4ครับผมให้เป็นบอสปราบผีบางคนอาจจะตะหงิดนิดนึงนะว่าอันดับมันอาจจะดูสูงกว่านี้ครับแต่ผมมองว่าตัวกันบินตัวนี้เนี่ยมันเป็นสายเวทพิบครับมันเน้นไปที่ดาเมจสกิลอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็เอาไว้จัดการตัวซันลี่บินโดยตรงนะครับซึ่งซันลี่บินเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นเกียร์หลบหลีกกันนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นดาเมจสกิลตัวบินมันก็เลยอาจจะหลบสกิลน้อยไปนิดนึงนะมันก็เลยยิงเข้ากันได้ง่ายนะครับแต่ผมมองว่าตัวนี้เปราะบางนะครับบอสนะครับปราบผีนะครับมีพลังตีเวทนะครับเวล140นี่ 300,000 นะครับแม็กซ์นี่ 600,000 ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับสำหรับตัวกันบินนะแต่พลังชีวิตนี่1.7 ล้านนะครับเวล110แม็กซ์นี่3.3 ล้านนะครับแต่ก็โอเคอยู่เหมือนกันตรงตำแหน่งยืนครับว่ามันยืนไกล450จุดนะครับแต่ถ้าเกิดโดนก็เป็นตายอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะยืนการบินได้ไม่นานนะครับถ้าผมเจอตัวนี้เวล140เนี่ยผมใช้ตัวบินผมตีหมดเลยนะไม่กลัวเลยครับผมไปดูตัวภาคพื้นอื่นๆแทนเลยนะส่วนดาเมจสกิลนะครับมีสกิลเดียวนะครับก็อยู่ในสกิลที่2นะกว้าง200จุดนะครับคูลดาวน์สกิล9วิอาจจะยิงไวสักนิดหนึ่งนะแต่ผมให้เป็นอันดับที่4นะครับอันดับที่3ผมให้ดูดีกว่าตัวบอสปราบผีนะครับก็คือมูนผีจีนนั่นเองนะในเวล140เท่ากันนะครับคือเป็นธาตุไม้ใช่ไหมธาตุมันก็จะเป็นธาตุเสมอทุกตัวในเกมเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใส่เกียร์นะครับแล้วก็ตัวช่วยพักพื้นนะครับตัวนี้นะครับมีพลังโจมตีกายเดิมเวล140เนี่ย191นะครับแม็กซ์นี่ไม่ใช่191 109 109นะครับแม็กซ์นี่ 306นะครับก็ประมาณนึงนะถือว่าไม่เยอะมากครับพลังชีวิตนี่ก็น้อยนะเวล140นี่ 1.2 ล้านเท่านั้นนะครับแม็กซ์นี่ 2.3 ล้านก็เปราะบางมากนะครับตำแหน่งยืน330คือตรงนี้มันดีตรงที่ว่าใส่เกียร์เพิ่มระยะยืนไปได้อีกเนี่ยมันก็ยืน400กว่านะครับเคลื่อนที่53ก็ช้านะแต่ความเร็วในการโจมตีนี่สูงนะครับซึ่งผมก็จะเน้นทางคลิโดยตรงนะครับตัวนี้อาจจะยิงไม่ได้หนักจนแบบว่าจนช่วยได้จริงๆอ่ะมันอาจจะต้องใช้ตัวบัฟเสริมความแรงช่วยเนี่ยอันนี้ช่วยได้อยู่นะตัวนี้ข้อดีอีกข้อนึงก็คือเขามีดาเมจสกิล2สกิลนะแต่อย่างที่บอกครับว่าผมเน้นตีธรรมดาแล้วก็ติดคลิปนะครับเนื่องจากว่ามันสามารถตีตลอดเวลานะครับแล้วก็อาจจะติดคลิปได้ตลอดนะครับแล้วก็ดาเมจสกิลก็ให้มันออกไปตามจังหวะละกันนะที่สำคัญคือมันปั้นแม็กซ์ได้นะครับมีคนบอกว่าทำไมไอดีหลักผมไม่ปั้นแม็กซ์นะครับคืออยากจะรอดูตัวเก่งๆออกมาที่เป็นตัวกันบินจากธาตุปกติแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรเลยครับผมเน้นตัวภาคพื้นแค่นั้นเองนะครับอันดับ3ผมให้มูนผีจีนนะครับคือปั้นแม็กซ์ได้ไม่ยากด้วยนะครับผมก็เลยให้มันชนะบอสปราบผีนะครับส่วนอันดับ2ครับเป็นตัวนี้เลยครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับมูนไอซ็อกกี้เอาจริงๆนะถ้าวัดกันแค่การตีนะครับตัวบินที่มันล่วงเนี่ยเผลอๆผมอาจจะให้ตัวนี้เป็นอันดับหนึ่งนะแต่เดี๋ยวรอข้ามเดือนก่อนละกันผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับเนื่องจากว่าหลายคนนะแคลงใจนะครับว่ามันมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีของเดือนนี้อยู่คนก็เลยมองว่าเนี่ยมันตีแรงเพราะว่ามีบัฟตรงนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวข้ามเดือนผมทดสอบให้ดูนะครับตรงนี้ถามว่ามีผลไหมมันก็มีผลนั่นแหละแต่ว่าตัวไหนที่มันเก่งนะครับตีแรงโดยเดิมอยู่แล้วตีแม่นโดยเดิมอยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าข้ามเดือนไปก็แทบจะไม่มีผลนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้รอดูก่อนละกันนะอ่ะในแง่ของการยิงตัวบินให้ร่วงนะครับผมยังให้เป็นอันดับ1นะแต่ว่าการใช้งานภาพรวมเนี่ยก็ต้องยอมให้กับซารี่หิมะจริงๆนะครับมูนไอซ็อกกี้เนี่ยเวล140นะครับไฮเปอร์นะครับตีกาย 600,000 นะครับแม็กซ์นี่ล้าน1สูงนะสูงมากเลยนะครับสำหรับตัวกันบินนะครับพลังชีวิตเนี่ยเวล140นะครับ2ล้าน7กว่านะครับแม็กซ์นี่5ล้าน2ก็เยอะนะตำแหน่งยืนครับ320
ก็ถือว่าก็ยืนใช้ได้เพิ่มระยะยืนได้นะครับเคลื่อนที่88ถือว่าไวนะความเร็วในการโจมตีนะครับก็ถือว่าไวนะครับคูลดาวน์เดนเจอร์13วิ13วินี่ก็อาจจะนานนิดนึงนะคือต้องใส่เกียร์ให้มันยืนนานๆสักนิดนึงนะครับสกิล1เนี่ยเป็นดาเมจนะครับกว้าง220จุดคูลดาวน์สกิล12วินะครับสกิล2เนี่ยเป็นบัฟนะครับความเร็วในการโจมตีติดคริตนะครับความเสียหายคริติคอลบัฟให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับบัฟกว้าง300จุดบัฟให้กับภาคพื้นได้ด้วยแล้วก็ last attack นะครับตายปุ๊บติด1สกิลนะจะบัฟหรือจะยิงดาเมจสกิลตัวนี้เนี่ยจริงๆยิงดาเมจสกิลใส่ตัวบินเนี่ยก็หนักนะครับแต่อย่างที่บอกว่าผมเน้นการตีธรรมดาเพราะว่ามันสามารถตีได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็บัฟตรงนี้เนี่ยเหมือนกันครับ150เปอร์นะครับมันก็จะยิงหนักมากๆนะครับอันดับ1ผมให้ตัวนี้ครับพลังตีกายเดิมเนี่ย6สัน4นะครับแม็กซ์นี่ล้าน2เยอะกว่ามูดไอซ็อกกี้นะครับพลังชีวิตเนี่ย2ล้าน8เวล140นะครับแล้วก็แม็กซ์เนี่ย5ล้าน4พอๆกับมูดไอซ็อกกี้นะครับเยอะกว่านิดนึงนะตำแหน่งการยืนของเขาเนี่ยถือว่ายืนค่อนข้างจะไกลนะครับยิ่งใส่เกียร์เพิ่มระยะยืนไปอีกก็จะไกลมากนะครับเคลื่อนที่ก็72นะครับก็อยู่ประมาณนี้ความเร็วในการโจมตีสูงเลยนะครับคูลดาวน์คูลดาวน์เรนเจอร์นะครับคูลดาวน์เรนเจอร์13วินะครับปล่อยตัว13วิก็เท่ากับมูนไอซ็อกกี้ครับทั้งมูนไอซ็อกกี้และก็แซนดี้หิมะเนี่ยไทแรกไม่เยอะเท่าไหร่ถือว่าเป็นข้อดีนะครับคือสกิล1เนี่ยบัฟอมตะให้กับภาคพื้นได้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มการต้านสกิลให้กับภาคพื้นได้ด้วยนะมันก็เลยใช้งานเป็นทีมได้ดีกว่านะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์นะครับสำคัญเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคอมโบแร่หนืดเนี่ยยังใช้ได้ดีนะครับอาจฉะนั้นเนี่ยผมยังให้ตัวนี้เป็นอันดับที่1นะครับในการใช้งานแบบภาพรวมนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเทียบเท่ากันที่เวล140เท่ากันนะครับผมก็จัดอันดับเป็นประมาณนี้นะอันดับ1เป็นตัวซันลี่หิมะนะครับอันดับ2เป็นมูนไอซ็อกกี้นะครับอันดับ3นะครับเป็นตัวของมูนผีจีนเพราะว่าปั้นแม็กซ์ได้ด้วยนะครับปล่อยตัวก็ไวนะครับออกมาช่วยกันได้นะครับบอสตัดผีให้เป็นอันดับ4นะครับเนื่องจากว่าใช้หลักๆเนี่ยใช้จัดการตัวซันลี่บินนะครับอันดับ5ครับผมให้เป็นมูนนะครับเนื่องจากว่ามันไว้จัดการตัวเอ็ดเวิร์ดบินได้นะครับยืนก็ไกลนะครับยิงภาคพื้นก็ได้ด้วยตัวบินก็ได้ด้วยนะครับอันดับสุดท้ายผมให้เป็นตัวนี้เนื่องจากว่ามาถึกอย่างเดียวไม่ดีนะเดี๋ยวภาคพื้นจะตายนะครับส่วนการใส่เกียร์นะครับก็เน้นไปที่ตัวสายว่องไวนะครับผมใส่แบบนี้เลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับปืนกับแหวนไปเลยนะครับช่องกลางก็เป็นเกียร์ป้องกันที่ดีสุดและต้องการให้มีทั้งพลังชีวิตแล้วก็หลบสกิลเยอะๆสักนิดนึงจะใส่เกียร์อะไรก็ได้ครับผมหลบสกิลแค่นี้พอ70เปอร์ครับก็เรียกได้ว่ายังดีนะครับไอดีล็อกของผมใส่แบบนี้หมดเลยนะครับตัวซาลี่ฮิมะก็ใส่แบบนี้ครับถ้าตัวไหนมีเกียร์ดีก็จะปรับเกียร์ช่องกลางให้ดีสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครลงทุนก็อาจจะหาเกียร์7ดาวดีๆนะครับให้มันมีหลบสกิลต้านสกิลเยอะๆนะเพราะว่าต้องการที่จะให้มันยืนได้นานที่สุดนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันนิดนึงแล้วกันนะกับตัวมูนไอซ็อกกี้นะครับตัวบินมาพอดีครับโอ้แต่ตัวภาคพื้นเขาค่อนข้างจะโหดนะมาดูแล้วกันนะครับว่า IDC ของผมจะสู้ได้ไหมผมเอาตัวกันบินนะครับแล้วก็ตัวช่วยบัฟนะครับเป็นมูนนะครับหมอดูการใช้งานไปดูคลิปได้นะครับผมเพิ่งนำกลับมารีวิวไม่กี่วันนี้เองนี่ทีเดียวเป็นไงล่ะแต่จุดที่สำคัญก็คืออยู่ที่ว่าเขาใส่เกียร์อะไรนะครับผมจะไม่รีบปล่อยออกมานะถ้าตัวบินไม่ออกมานะครับเพราะว่าเวลาเล่นเนี่ยเราต้องดูตัวภาคพื้นก่อนนะว่าแบบตัวภาคพื้นเนี่ยเขายังไงบ้าง นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเน้นแต่ปล่อยตัวบินออกมาเนี่ยภาคพื้นสู้ไม่ได้ก็แพ้นะสำคัญที่สุดคือภาคพื้นตามที่บอกเลยนะครับว่าบางทีเนี่ยตัวภาคพื้นเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตัวกันบินก็ได้ในเกมเล่นเองนะครับเราอาจจะใช้เทคนิคนะครับมูนไอซ็อกกี้ยังอยู่ไหมเหมือนจะตายไปแล้วนะนี่ครับเคโรโรนะครับยังติดความสามารถได้ดีอยู่นะครับผมปล่อยมาเลยดีกว่าตัวบินเขาไม่อยากจะปล่อยออกมาแล้วอะตัวบินเขาแบบว่าไม่เหลือแร่ปล่อยแล้วมั้งเนี่ยทีมนี้ของผมเหรอคอมโบแร่หนืดมี3ตัวเท่านั้นนะครับก็จะเป็นตัวของจระเข้ครับจระเข้แม็กซ์ครับดุริยางแม็กซ์ครับมีหลายคนถามว่า
ดุริยางมันโดนเนิฟใช่ไหมไม่ค่อยบัฟหน้าป้อมเลยบัฟห่างหน้าป้อมไกลมากครับมันเป็นแบบนั้นมาเป็นปีเลยนะเพราะว่ามีคนถามผมมาเป็นปีเลยนะผมก็เคยทำให้ดูครับนานมากแล้วครับว่ามันเป็นแบบนั้นแหละแต่ว่าการใช้งานหลักๆของมันเนี่ยยังเป็นตัวบัฟนะครับบัฟอมตะนะครับฮิวเลือดครับแล้วก็คอมโบแร่หนืดนะครับนี่ตัวบินนะครับไม่รอดเลยทีเดียวครับผมกดออโต้เลยดีกว่าตัวภาคพื้นของศัตรูค่อนข้างจะดูดีนะครับแต่ว่าช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยโอกาสที่เราจะเจอบอทอ่อนเนี่ยมันจะมีเยอะมากฉะนั้นเกมตั้งรับต้นสัปดาห์ไม่ต้องกลัวครับแพ้กระเละเทะเป็นส่วนใหญ่แน่นอนนะยกเว้นว่าแบบทีมเหนือกว่าเขาเยอะมากถ้าเกิดทีมเหนือกว่าชาวบ้านเป็นกระบุงเนี่ยในช่วงต้นสัปดาห์ก็ยังสามารถจัดตั้งรับชนะได้อยู่นะครับทีมผมเนี่ยโอ้โหตัวไฟไงตัวไฟเราใช้ลีน่าอยู่นะโอ้เมื่อกี้นะครับคาวรินะครับธาตุไม้ใช่ไหมยืนนานเลยนะครับเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งแล้วกันหาอีกสักทีมหนึ่งนะครับอันนี้ตัวบินก็อาจจะดูปลอบๆไปสักนิดหนึ่งนะครับทีมนี้มาลองดูแล้วกันซันลี่บินอีกแล้วครับบินนะครับเวล175มาดูกันดีกว่าคือตามที่บอกครับในแง่ของการสอยตัวบินเนี่ยผมให้ไอซ็อกกี้นะครับแต่ยังพูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำเดี๋ยวให้มันข้ามเดือนไปก่อนเดี๋ยวข้ามเดือนแล้วรู้กันนะครับว่าบัฟเพิ่มพลังโจมตีหายไปแล้วเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหยังแบบประมาณดอก2ดอกหายอยู่นะคลิปเป็นหายเลยครับเนื่องจากว่าผมใช้มูนหมอดูนะครับมาบัฟด้วยนะโอ้โหมูนเต็มไปหมดเลยครับตัวกันบินนี่แบบเป็นตัวมูนกี่ตัวเนี่ย4ตัวเป็นบอสปรับผีตัวนึงนะครับแล้วก็เป็นซารี่หิมะแล้วก็มีมูนอยู่ในหิมะด้วยนะอีกตัวนึงนะครับโอ้โหนี่ครับเข้าใกล้ไม่ได้เลยทีเดียวนี่แหละผมเลยชอบนะมูนไอซ็อกกี้ครับเนื่องจากว่าเขาเป็นแสงนะครับไปตีมืดเนี่ยก็จะแบบโหดเลยครับโหดแบบหนักหน่วงตีแบบหายนะครับดาเมจสกิลก็หายครับอันนี้ผมไม่ได้เซฟชีวิตนะแต่ก็ยังอยู่ครับนี่ครับยังอยู่ได้ 2-3 ตัวเป็นไงล่ะฉะนั้นเนี่ยการใส่เกียร์ช่องกลางสำคัญที่สุดนะครับสำหรับตัวกันบินนะเนื่องจากว่ามันปล่อยตัวช้าด้วยนะครับเราต้องเซฟชีวิตของมันเนี่ยให้ได้ดีที่สุดนะมันถึงจะช่วยนะครับจัดการตัวบินได้คือผมว่าตัวเวลล์40เนี่ยก็ยิงตัวแม็กบางทีมนะเพราะว่าบางทีมเกียร์เขาโหดมากเนี่ยก็ยิงไม่ทันอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูเกียร์เขาสักนิดนึงนะครับโอ้ก็ถือว่าผิดเลยครับใส่เกียร์แบบนี้ผิดเลยนะผมแนะนำไปหมดแล้วนะครับว่าการใส่เกียร์ตัวบินนะครับกับตัวกันบินเนี่ยผิดเล็กน้อยเนี่ยมันจะตายง่ายได้เลยนะครับยังอันนี้ก็ได้อยู่ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาต้องการให้มันมีพลังชีวิตเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพราะว่าเกียร์นี้มีพลังชีวิตแล้วก็เคลื่อนที่นะครับแล้วก็ต้านสกิลคือแบบอาจจะแบบว่าให้มันเนี่ยมีการโดนยิงดาเมจสกิลแล้วก็ต้านได้บ้างนะครับแต่สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่นะต้านสกิลจะเยอะมากครับนี่เกมตั้งรับผมก็ชนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เขาก็มีตัวบินกันนะแล้วก็พอมาเจอมูนไอซ็อกกี้ก็เรียบร้อยครับโอเควันนี้จัดอันดับกันประมาณนี้ครับตัวกันบิน6ตัวนะก็ตามที่บอกครับว่าผมจัดตามการใช้งานภาพรวมนะแล้วก็เทียบกันที่เวล140นะครับใครมีตัวไหนก็นำมาใช้งานกันได้นะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ